การท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้นถือว่าฟื้นตัวได้รวดเร็วนะครับเราไปดูข้อมูลจากสมาคมโรงแรมกันบ้างนะครับเปิดเผยว่าการฟื้นตัวนั้นยังคงกระจุกตัวครับกลุ่มนักท่องเที่ยวตลาดใหม่ของเรานั้นอาจจะยังไม่ใช่ตลาดนักท่องเที่ยวจีนนะครับแต่น่าจะเป็นซาอุดิอาระเบียกับกลุ่มนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนครับซึ่งจะผลักดันให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเรานั้นเติบโตได้และคาดว่าภายในปีหน้านักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทยนั้นน่าจะทะลุ20ล้านคนอย่างแน่นอนครับแต่ปัญหายังคงมีอยู่ครับนั่นก็คือเมื่ออุตสาหกรรมนั้นกลับมาฟื้นตัวเราขาดแคลนแรงงานครับรวมไปถึงเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกนั้นยังคงส่งผลกระทบต่อเนื่องครับคุณมาริสาสุโกศลหนุนพักดีท่านนายกสมาคมโรงแรมไทยได้เปิดเผยนะครับว่าภาพรวมธุรกิจโรงแรมนั้นยังมีความไม่เท่าเทียมในการฟื้นตัวครับโรงแรมบางแห่งนั้นเริ่มกลับมามีผลกำไรแล้วนะครับในขณะที่บางโรงแรมอาจจะยังไม่กำไรครับเช่นเดียวกับบางโรงแรมนะครับยังคงประสบปัญหาภาวะหนี้สินครับโดยข้อมูลของอัตราการเข้าพักในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาพบว่าอยู่ในอัตราร้อยละ59นะครับปลายปี2565นี้บางโรงแรมมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยร้อยละ60-70แล้วครับและคาดว่าอัตราการเข้าพักเฉลี่ยของปี2565ทั้งปีนะครับจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ40-50เนื่องจากในช่วงต้นปีที่ผ่านมายังคงมีสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 และก็เพิ่งจะเริ่มมีนักท่องเที่ยวกลับเข้าพักมากขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมนี้เองครับสำหรับภาพรวมของการท่องเที่ยวไทยในปีหน้า2566ยังมีโอกาสให้ฟื้นตัวได้อีกมากครับมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยน่าจะสูงถึง20ล้านคนครับเนื่องจากปัจจุบันนี้ภาคการท่องเที่ยวไทยนั้นกำลังฟื้นตัวจากฐานที่ต่ำนะครับเริ่มมองเห็นสัญญาณนักท่องเที่ยวจากตลาดการท่องเที่ยวใหม่เดินทางเข้าประเทศไทยมากขึ้นเช่นจากซาอุดิอาระเบียเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียซึ่งเดินทางผ่านเครื่องบินมากยิ่งขึ้นครับในขณะที่ประเทศกลุ่มเอเชียตะวันออกนั้นยังคงเดินทางเข้าประเทศไทยไม่มากนะครับเนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการด้านสาธารณสุขนั้นอาจจะช้ากว่าประเทศอื่นแต่เชื่อว่าหลังจากที่ประเทศจีนผ่อนคลายมาตรการเข้าออกพรมแดนก็จะช่วยส่งเสริมให้จำนวนนักท่องเที่ยวนั้นมีมากขึ้นไปอีกครับสำหรับปีหน้า2566นะครับปัจจัยเสี่ยงสำคัญของกลุ่มธุรกิจโรงแรมยังคงเป็นปัญหาขาดแคลนแรงงานครับโดยผู้ประกอบการนั้นจะต้องเตรียมพัฒนาทักษะแรงงานกลุ่มแรงงานฝีมือครับเช่นมีทักษะความเป็นผู้นำมากขึ้นนำเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในขณะที่แรงงานไม่มีฝีมือเราจะเริ่มเห็นการจ้างแรงงานต่างชาติเข้ามาบ้างแล้วนะครับนอกจากนี้สภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยก็ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจโรงแรมเช่นกันครับแต่จะกระทบกับโรงแรมขนาด2ดาวถึง4ดาวเป็นหลักครับเนื่องจากว่าโรงแรมหรูระดับ5ดาวขึ้นไปนั้นกลุ่มลูกค้าจะมีกำลังซื้อสูงและได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจน้อยกว่ากลุ่มอื่นครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสุริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ